นะครับเป็นที่น่าเสียใจนะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีท่านไปปฏิบัติหน้าที่ราชการเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับท่านก็ได้บอกกับนักข่าวว่าทราบเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งตอนที่ท่านทราบตอนแรกก็ยังไม่ทราบว่ามีการจับกลุ่มคนร้ายได้ท่านก็สั่งไล่ล่าติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด แล้วก็สั่งให้มีการช่วยเหลือครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตนะท่านแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตว่ากันว่าเด็กเนี่ยเป็นสมบัติของของทุกคนนะเด็กเนี่ยใช่เด็กเป็นลูกของเราเป็นลูกของพ่อของแม่แต่เด็กเนี่ยจะเป็นคนที่พิเศษก็คือได้รับการปกป้อง จากสังคมจากกฎหมายเป็นพิเศษด้วยความที่เป็นเด็กแต่ไหนเลยคนที่เคยเป็นตำรวจเคยเป็นตำรวจนะเป็นผู้พิทักษ์สันติราชนะที่ได้รับการบ่มเพราะทั้งระเบียบทั้งวินยัยทั้งกฎหมายจะต้องเป็นคนที่มีระเบียบมีวินยัยและรักษากฎหมายแต่ว่าพอไม่มีทางออกในชีวิต จะด้วยว่าถูกไล่ออกจากราชการแล้วมาก่อเหตุแบบนี้มันมากเกินกว่าที่จะยอมรับความจริงได้มากเกินกว่าที่จะยอมรับได้การกระทำที่กระทำต่อต่อให้เป็นเด็กคนเดียวแต่มันมากเกินเนี่ยเกินกว่าที่จะรับไหวเหตุการณ์ความรุนแรงแบบนี้ที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ที่คนร้ายกราดยิง ในศูนย์เด็กเล็กหรือว่าในย่านชุมชนในประเทศไทยเราไม่ค่อยปรากฏเหตุการณ์ในลักษณะทํานองนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับเด็กๆในสถานศึกษาในสถานที่เด็กๆอยู่อาศัยอยู่รวมกันจํานวนมากๆนะครับนี่คือภาพที่บ้านที่ตํารวจไล่ตามไปโลกโซเชียลออนไลน์ก็แสดงความเศร้าความหดหู่ใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เด็กไม่รู้อีโหนอีเนแต่คนยิงมันต้องรู้หรือจะบอกว่าเสพยาบ้าเข้าไปแล้วก็บ้าแล้วก็มายิงโดยที่ไม่รู้ถ้ามันถ้าไม่รู้ก็ไม่มายิงที่นี่ก็ไม่ต้องมายิงเด็ก